5สิ่งที่มีผลต่อการรักษาหลุมสิวของคุณข้อที่1ระยะเวลาที่คุณเพิ่งหายจากสิวช่วงเวลาที่สิวเพิ่งหายใหม่ๆคือโกลเด้นพีเรียดเพราะตอนนั้นที่ก้นหลุมยังมีพังผืดไม่มากและเซลล์พร้อมจะซ่อมแซมคนที่สิวเพิ่งหายใหม่ๆสามารถรักษาหลุมสิวได้ดีขึ้นตื้นขึ้นถึง 90% ข้อที่2ในคนอายุน้อยก็จะรักษาหลุมสิวได้ดีกว่าเพราะในผิวยังมีปริมาณคอลลาเจนเพียงพอคุณภาพคอลลาเจนยังดีอยู่และมีการสลายตัวช้าข้อที่3สาเหตุของการเกิดสิวถ้าคุณเป็นสิวจากสารสเตียรอยให้ทำใจไว้ระดับหนึ่งเลยว่าคุณเป็นเคสที่ยากเพราะว่าสารสเตียรอยจะทำลายโครงสร้างผิวของคุณซึ่งการรักษาหลุมสิวไม่ว่าวิธีใดก็ตามเราต้องการผิวที่แข็งแรงและมีโครงสร้างที่ดีเพื่อการฟื้นฟูปัจจัยที่4ที่5จะสัมพันธ์กันนะคะคุณเลือกหมอที่มีความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการรักษาหลุมสิวเขาจะเลือกวิธีที่เหมาะให้กับคุณหมอย้ำอีกทีนะคะวิธีที่เหมาะเพราะว่าทุกวิธีที่มีในโลกเนี้ยมันดีทุกวิธีแหละแต่ใครจะรู้ว่าหลุมสิวประเภทไหนเหมาะกับวิธีอะไรฉะนั้นคลิปหน้าหมอจะมาอธิบายว่าหลุมสิวมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทควรใช้วิธีไหนนะคะ